การด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะพัฒนาการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่เจริญกว่ากล้ามเนื้อเล็กความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรช่วงความสนใจสั้นเด็กวัยนี้จะมีจินตนาการสูงมีพัฒนาการทางภาษาเรียนรู้คำศัพท์และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้มากขึ้นพัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงจะใช้ท่าทางง่ายๆเช่นแกว่งมือโบกมือกำมือแบมือเพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเด็กการเล่นดนตรีควรเป็นพวกเครื่องเคาะจังหวะการปฏิบัติท่ารำตั้งวงจีบวาดแขนยังทำได้ไม่ดีนักครูยังต้องมีบทบาทในการนำการร้องเพลงและให้เด็กร้องเพลงตามครูการเลือกเพลงควรเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เด็กและกิจกรรมในแต่ละอย่างไม่ควรเกิน15นาทีพัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะกิจกรรมให้มีการแสดงบทบาทสมมุติประกอบเพลงมีการร้องเพลงเคาะจังหวะและแสดงท่าทางประกอบบทเพลงอย่างง่ายๆปรบมือเป็นจังหวะและเล่นเครื่องเคาะจังหวะเช่นก้าวเท้าย่ำเท้ายกเท้าตามจังหวะเล่นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแน่นอนได้เช่นตีระนาดตีกลองอังกะลุงและฝึกปฏิบัติภาษาท่านาฏศิลป์ลักษณะกิจกรรมอย่างง่ายๆได้พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะกิจกรรมฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้นง่ายๆเช่นตั้งวงจีบได้สามารถทำกิจกรรมได้นานถึง30นาทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็กเช่น3ขวบ4ขวบ5ขวบหรือว่า6ขวบกระตุ้นให้เด็กมีจินตนาการทางด้านดนตรีนาฏศิลป์จัดกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ในหลายๆแบบเช่นเต้นรำร้องเพลงที่มีการแสดงละครประกอบเล่นเลียนแบบลีลาสัตว์พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัยลักษณะกิจกรรมแต่งเพลงง่ายๆได้และสามารถจำเนื้อเพลงได้ดีทำท่าทางตามแบบนาฏศิลป์อย่างง่ายๆได้แสดงความสามารถต่อหน้าผู้อื่นได้ Thank you.